ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะมาฟังเรื่องสนุกๆแล้วก็ได้ความรู้จากห้องสมุดแห่งนี้เช่นเคยค่ะห้องสมุดที่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วันนี้จากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์นำเสนอเป็นตอนที่2แล้วจากการเรียบเรียงรวบรวมและค้นคว้าโดยคุณสันสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษค่ะเป็นหนังสือใหม่ที่เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานนักน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านคำพูดของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยของเจ้านายหลายพระองค์เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีมิติในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ทำให้ได้เห็นถึงวิธีคิดวัฒนธรรมค่านิยมแล้วก็ทัศนคติน่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีรสชาติมีสีสันตอนที่แล้วเล่าถึงพระดำรัสนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่มีต่อเรื่องคติความเชื่อห้ามเจ้านายไม่ให้เสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีอันนี้เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณนะคะว่าเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณนั้นไม่ชอบเจ้านายถ้ามาก็จะบันดาลให้มีอันเป็นไปกรมพระยาดำรงราชานุภาพทูลเชิญล้นเกล้ารัชกาลที่5ให้เสด็จไปสุพรรณพระองค์ก็ทรงตอบว่าอยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าไม่บ้าแน่นะเพราะว่านี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องที่เล่าขานสืบต่อกันมานะคะล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ตรัสกับสมเด็จกรมพระยาดำรงแบบล้อนะคะว่าฉันก็นึกอยากไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นบ้านะทีนี้ในส่วนของกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะท่านเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรกที่เสด็จไปเมืองสุพรรณค่ะเมื่อวานนี้เล่าถึงตอนที่ว่าก่อนที่ท่านจะเสด็จไปก็ได้รับการทูลคัดค้านจากเจ้าเมืองอ่างทองนะคะซึ่งก็พยายามที่จะยับยั้งไม่ให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปที่เมืองอ่างทองอ้างบอกว่าหนทางลำบากบ้างละไม่สะดวกบ้างละแต่ว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงนะคะก็ทรงยืนยันที่จะไปจนในที่สุดพระยาอินทรชิตเจ้าเมืองอ่างทองก็บอกเหตุผลที่แท้จริงเกรงว่าถ้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปเพราะว่าเชื่อกันว่าเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณเนี่ยไม่ชอบเจ้านายแต่กรมดำรงก็โปรดที่จะไปโดยให้เหตุผลว่าผู้ที่จะเกิดเป็นเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณต้องเป็นผู้ที่สร้างสมบุญบารมีเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมาก่อนพระองค์จะเสด็จไปสุพรรณเพื่อที่จะไปทนุบำรุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอันใดนะคะในการที่เทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณเนี่ยจะมาทำร้ายพระองค์ตรงกันข้ามน่าจะกลับยินดีอนุโมทนาด้วยซ้ำจากนั้นพระองค์ก็ยืนยันจนกระทั่งเสด็จไปที่สุพรรณได้สำเร็จตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้ค่ะและเมื่อไปถึงสุพรรณก็ทรงพบกับเรื่องแปลกๆ2เรื่องวันนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าเรื่องแปลกๆ2เรื่องนั้นคือเรื่องอะไรบ้างเชิญฟังได้เลยค่ะกับวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์งานเขียนของคุณสันสนีวีระสินชัยค่ะตอนที่2ค่ะเรื่องแรกก็คือพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเก็บทรัพย์สมบัติหนีออกจากเมืองสุพรรณบุรีก่อนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงจะเสด็จถึงค่ะไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนทรงทราบภายหลังนะคะว่าแท้จริงแล้วพระยาสุนทรสงครามประพฤติผิดคิดมิชอบด้วยการรีดไถกดขี่แล้วก็ช่อราชบังหลวงทำความเดือดร้อนให้กับราษฎรมายื่นเรื่องราวกล่าวโทษพระยาสุนทรมากมายหลายรายค่ะ คือเรียกว่าเรื่องถึงได้แดงขึ้นตอนที่พระองค์เสด็จไปถ้าไม่เช่นนั้นพระยาสุนทรสงครามก็คงจะกระทำผิดคิดไม่ดีกดขี่ราษฎรได้ต่อไปอีกนานเท่านานอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงแปลกพระทัยก็คือเรื่องที่เมืองสุพรรณมีศาลเจ้าเป็นจำนวนมากทรงเล่าว่าที่ในบริเวณเมืองจะไปทางไหนและเห็นศาลเจ้าไม่ขาดสายตาเป็นศาลขนาดย่อมๆทำด้วยไม้แก่นมุงกระเบื้องก็มีทำแต่ตัวไม้ไผ่มุงจากก็มีสังเกตเพียงที่จวนเจ้าเมืองมีศาลเจ้ารายรอบถึง4ศาลทรงสันนิษฐานว่าชาวสุพรรณน่าจะนับถือแล้วก็กลัวเกรงคือคล้ายๆกับกลัวผีนับถือเจ้านับถือผีเป็นนิสัยสืบมาช้านานถ้าเชื่อว่าแห่งใดเป็นที่ที่มีผีสิงอยู่ก็ต้องมีการทำพิธีเอาใจผีคือปลูกศาลให้ผีมาสิงสถิตแล้วก็เส้นไหว้ด้วยของที่เชื่อว่าผีชอบเพื่อที่ว่าผีจะได้พอใจไม่ทำร้ายหรือว่าทำความเดือดร้อนให้นอกจากเรื่องแปลกดังกล่าวแล้วนะคะเรื่องที่ทรงพอพระทัยก็คือการที่ได้ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีและวรรณคดีโดยเฉพาะที่เมืองสุพรรณเป็นสถานที่สำคัญที่ปรากฏในวรรณคดีสำคัญของไทยนั่นก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนได้ส่งเสด็จไปที่ตำบลท่าสิบเบี้ยบ้านพ่อแม่ของขุนช้างตำบลท่าพี่เลี้ยงบ้านพ่อแม่ของขุนแผนเป็นต้นการเสด็จตรวจเมืองสุพรรณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในครั้งนี้นะคะนอกจากจะทำให้ทรงทราบเรื่องราวความเป็นไปของทั้งเจ้าเมืองและราษฎรในสุพรรณบุรีแล้วยังเป็นการลบล้างคติความเชื่อเก่าแก่ที่ว่าห้ามมิให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณโดยสิ้นเชิงคือความเชื่อนี้มีมานานแล้วก็ทำให้เจ้านายไม่กล้าที่จะเสด็จไปเมืองสุพรรณแม้ลือกันถึงขนาดนี้ใครล่ะจะกล้านะคะแต่สมเด็จกรมพระยาดำรงทรงมีเหตุผลที่ใครก็ไม่สามารถจะมาคัดค้านได้ว่าพระองค์บริสุทธิ์พระทัยในการที่จะเสด็จไปต้องการที่จะไปทำนุบำรุงบ้านเมืองไปช่วยเหลือให้ราษฎรเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาทำร้ายพระองค์แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะหลังจากที่เสด็จกลับจากเมืองสุพรรณบุรีพระองค์ก็ปลอดภัยไม่มีสิ่งร้ายใดๆเกิดขึ้นจากนั้นก็เริ่มมีเจ้านายเสด็จไปเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีบ้างก็เรียกว่าคำสาปได้ถูกทำลายลงด้วยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนี้เองนะคะในส่วนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสนพระทัยเรื่องการก่อตั้งมณฑลเทสาภิบาลซึ่งเป็นงานหลักของสมเด็จกรมพระยาดำรงซึ่งตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเสดามดีกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาคครั้งสำคัญเพื่อให้ศูนย์กลางอำนาจคือเพื่อให้ศูนย์อำนาจกลางเนี่ยปกครองภูมิภาคได้สะดวกแล้วก็เป็นเอกภาคตอนนั้นมีการแบ่ง71จังหวัดเป็นมณฑล8มณฑลนะคะแบ่งเป็นมณฑลแต่ละมณฑลขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์โดยผ่านกระทรวงมหาดไทยจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จทอดพระเนตรผลงานการปกครองหัวเมืองที่จัดระบบใหม่สมเด็จกรมพระยาดำรงก็ต้องทรงคิดหาสถานที่เสด็จประพาสถวายทุกปีแล้วก็ในปีหนึ่งก็ทรงกราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จประพาสเมืองสุพรรณซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชดำรัสว่าฉันก็นึกอยากไปอยู่แต่ว่าไม่เป็นบ้านะสมเด็จกรมพระยาดำรงก็ทรงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไปเมืองสุพรรณมาหลายปีแล้วก็ยังรับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ได้รัชกาลที่5ทรงพระสวนแล้วก็ตรัสว่าไปสิดังนั้นคติความเชื่อที่ว่าห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีเพราะว่าเทพาลักษณ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้านายอันเป็นเหตุให้เมืองสุพรรณกลายเป็นเมืองที่ห่างพระเนตรพระกันพูดง่ายๆคือไกลหูไกลตาผู้บริหารแล้วก็ทำให้เกิดการทำผิดคิดทุจริตกดขี่ช่อราชบังหลวงได้ง่ายเพราะว่า ไม่มีเจ้านายที่จะเสด็จไปตรวจสอบได้นะคะอันนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้บรรดาเจ้าเมืองผู้ปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็พยายามรักษาคติความเชื่อนี้ไว้แล้วก็ใช้เป็นโอกาสในการที่จะประพฤติผิดเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาตรวจสอบได้เหมือนอย่างกรณีของพระยาสุนทรสงครามที่พอสมเด็จกรมพระยาดำรงมาก็เก็บข้าวของหนีออกจากเมืองสุพรรณไปเลยจากเรื่องของการทำงานเรื่องของบ้านเมืองการบริหารบ้านเมืองนะคะมาที่เรื่องการบริหารความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่ากับคำพูดประโยคสั้นๆค่ะชอบพัดลมไฟฟ้าหรือเปล่านี่เป็นพระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถตรัสกับหญิงสาวชาวรัสเซียนางหนึ่งซึ่งในขณะนั้นทรงมีความรักกับหญิงสาวต่างชาติรายนี้แต่ขณะเดียวกันก็ทรงไม่แน่พระทัยกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติแล้วสมัยนั้นการแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดายิ่งพระองค์อยู่ในฐานะของพระราชโอรสของล้นเกล้ารัชกาลที่5ด้วยแล้วนะคะเรื่องเช่นนี้ยิ่งยากคูณ2คูณ3คูณ10เลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามความรักก็ชนะค่ะและพระดำรัสนี้เองที่นำไปสู่การขอแต่งงานกับหญิงสาวชาวรัสเซียนางนั้นแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของความเป็นพระสุนิสาชาวต่างชาติคนแรกในราชวงศ์จักรีพระสุนิสาก็คือลูกสะใภ้นะคะหญิงสาวชาวรัสเซียนางนั้นก็คือนางสาวเอกาเทรินาอีวานโนวาเดสนิสสกีซึ่งภายหลังก็คือหม่อมคัทเธอรินหรือที่เรียกเป็นสามัญว่าแคทยาก็เป็นพระสุนิสาหรือว่าลูกสะใภ้ชาวต่างชาติคนแรกในราชวงศ์จักรีนะคะเพราะว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงอยู่ในฐานะเจ้าฟ้าผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ด้วยแล้วก็ทรงเป็นเจ้าชายหนุ่มที่มีพระสติปัญญาฉลาดเฉลียวมีพระปรีชาสามารถคือเรียกว่าเป็นความหวังของสมเด็จพระบรมราชชนกชนนีสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารบกที่ประเทศรัสเซียค่ะซึ่งในขณะนั้นถือเป็นประเทศมหามิตรกับสยามจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2ก็ทูลขอให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยส่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งไปทรงศึกษาที่รัสเซียโดยจะทรงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างอันนี้จักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2ก็ทรงออกพระโอษฐ์เอาไว้นะคะเพื่อแสดงถึงสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถจึงทรงเป็นเสมือนตัวแทนของราชสำนักไทยเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่รัสเซียตามคำทูลขอของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2ค่ะก็ถือเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่าง2ราชวงศ์และก็2ประเทศในระหว่างที่ประทับในรัสเซียสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็ทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาก็ทรงทำผลงานได้อย่างเป็นที่ชื่นชมนะคะทั้งของจักรพรรดิรัสเซียและของพระบรมราชชนกชนนีตอนนั้นก็ทรงเป็นเจ้าชายหนุ่มที่เพียบพร้อมนะคะเป็นที่รักของทุกคน ทั้งของพระบรมราชนกชนนีของทางพระจักรพรรดิรัสเซียของครูบาอาจารย์พระสหายเพื่อนฝูงนะคะทรงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติตลอดจนฐานันดรอันสูงส่งแน่นอนค่ะก็คงจะมีสาวรัสเซียมาสนใจไม่น้อยและในที่สุดทรงได้พบกับแคทยาสุภาพสตรีชาวรัสเซียที่น่ารักทรงพรรณนาว่าเป็นสุภาพสตรีสาวผมสีทองเกล้าพันรอบศีรษะดวงตาสีฟ้าฉายแววซื่อไร้จริตมารยาท่าทีสง่างามแคล่วคล่องแต่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมอ่อนโยนและขี้อายยิ่งเมื่อได้ทรงสนทนาด้วยก็ยิ่งทรงคือทรงโปรดนะคะแล้วก็ตกหลุมรักแคทยาพระองค์ก็บอกว่าเพราะน้ำเสียงที่สดใสอ่อนหวานความฉลาดเฉลียวในการโต้ตอบทำให้ทรงหลงรักเธอจนไม่อาจจะถอนพระทัยจากเธอได้ยิ่งเมื่อทรงทราบว่าเธอจะต้องจากไกลในฐานะนางพยาบาลอาสาสมัครที่ต้องเดินทางไปกับกองทัพรัสเซียสู่สนามรบในไซบีเรียก็ทำให้เจ้าชายหนุ่มจากสยามต้องทรงทุรนทุรายด้วยความคิดถึงห่วงใยแล้วก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นความรักที่ลึกซึ้งชนิดที่ทรงรู้สึกว่าในชีวิตนี้คงจะขาดหญิงสาวผู้นี้เสียมิได้ในส่วนของแคทยาหญิงสาวชาวรัสเซียผู้นั้นเธอก็มีใจต่อเจ้าชายหนุ่มแห่งสยามผู้เพียบพร้อมล่ะค่ะแต่เมื่อนึกถึงความแตกต่างของเชื้อชาติศาสนาแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ฐานันดรเธอก็มีความลังเลอยู่ไม่น้อยแต่ในที่สุดความรักก็ชนะเช่นกันแล้วก็เมื่อตอนที่จากกันไกลตอนที่เธอไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลอาสาสมัครในกองทัพรัสเซียไปที่สนามรบในไซบีเรียการห่างกันก็ยิ่งทำให้ทั้งคู่เนี่ยยิ่งมีความรู้สึกชัดเจนในความรักมากขึ้นคนที่น่าจะมีปัญหามากกว่าน่าจะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์นะคะพระองค์ก็ทรงคิดถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะต้องเจอเมื่อเสด็จกลับถึงสยามพร้อมกับคนรักที่เป็นแหม่มพูดง่ายๆแต่ความรักและความปรารถนาในตัวหญิงสาวที่ทรงรักก็ทำให้ทรงมองข้ามอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชนกชนนีหรือฐานันดรศักดิ์คนเราเมื่อมีความรักนะคะความรักก็มักจะชนะทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดไหนก็ตามขอให้มีใจตรงกันแล้วก็พร้อมจะฝ่าฟันไปด้วยกันแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งรักใช่ไหมคะตอนนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็ทรงมีพระดำริว่าไม่ว่าปัญหาใดก็น่าจะทรงสามารถแก้ไขได้แต่ทีนี้ปัญหาความแตกต่างของชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะอากาศซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็ร้อนในขณะที่รัสเซียก็หนาวพระองค์ก็ทรงวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ทรงมีพระดำริที่วนเวียนสับสนในระหว่างที่ห่างไกลกันจนเมื่อมีโอกาสได้พบกันแม้ใจจะตรงกันแต่ปัญหาต่างๆที่รุมเร้าอยู่ในใจก็ทำให้ทั้งคู่ไม่อาจจะกล่าวสิ่งใดและแล้วประโยคหนึ่งที่เจ้าชายหนุ่มทรงเอ่ยออกมาก็คือสิ่งที่มีพระดำริว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่ค้างคาในพระทัยได้คือความแตกต่างในเรื่องของอากาศเป็นเรื่องสำคัญของความรักของทั้งคู่นะคะเจ้าชายหนุ่มถามหญิงสาวว่าชอบพัดลมไฟฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบนะคะ ว่าหญิงสาวที่เกิดและเติบโตในบ้านเมืองที่มีอากาศหนาวจัดอยู่กับความหนาวเหน็บมาตลอดชีวิตไม่น่าจะคุ้นเคยกับพัดลมไฟฟ้าเธอจะตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรเมื่อฝ่ายชายถามว่าชอบพัดลมไฟฟ้าหรือเปล่าคำตอบนี้มีความสำคัญทีเดียวนะคะกับความรักของทั้งคู่กลับมาฟังกันต่อนะคะหลังจากที่ให้คุณได้ฟังเพลงคำหวานจากอัลบั้ม Rhythm of Thailand นี่คือห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ชอบพัดลมไฟฟ้าหรือเปล่าหญิงสาวซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองหนาวอย่างคัทยาแน่นอนนะคะเธอไม่น่าจะคุ้นเคยแต่ด้วยใจที่เอ็นเอียงใจที่มีความรักต่อเจ้าชายหนุ่มจากสยามประกอบกับความที่ไม่อยากแสดงตนว่าไม่รู้จักเรื่องราวหรือสิ่งของในบ้านเมืองของคนที่เธอรักเธอจึงทูลตอบว่าชอบมากคำตอบของหญิงสาวเป็นเสมือนฟ้าที่เปิดหมอกมัวในพระทัยของเจ้าชายหนุ่มให้สลายไปจนหมดสิ้นค่ะคือทรงกังวลว่าจะอยู่ได้หรือเปล่านะทำให้ทรงรู้สึกว่าทรงสามารถแก้ไขปัญหาสุดท้ายได้ลุล่วงพระองค์จึงตรัสขอหญิงสาวแต่งงานแล้วก็ขอให้เธอติดตามไปใช้ชีวิตคู่ที่เมืองสยามด้วยกันในส่วนของหญิงสาวแม้ว่าจะตกลงปรงใจที่จะแต่งงานแล้วก็ติดตามเจ้าชายหนุ่มไปใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันที่บ้านเมืองของพระองค์แต่ลึกๆแล้วเธอก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านเมืองที่มีสภาพอากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงปัญหาเรื่องของอากาศร้อนเรื่องของพัดลมไฟฟ้าก็ยังเป็นเรื่องเล็กๆที่ยังคงติดอยู่ในความคิดและในใจเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะว่าต้องเจอทุกวันเห็นได้จากจดหมายที่เธอเขียนถึงพี่ชายขณะอยู่ในระหว่างการเดินทางมายังสยามความตอนหนึ่งว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันจะต้องเผชิญกับอะไรฉันจะมีชีวิตรอดจากสภาพอากาศแบบนั้นไหมบางครั้งฉันเองก็รู้สึกหวาดกลัวกับอนาคตของตัวเองจริงเล็กหวาดวิตกมากว่าฉันจะไม่สามารถทนกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวในเมืองไทยได้นี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะแต่ด้วยความที่เธอเคยเผชิญกับความหนาวเหน็บรุนแรงมาตลอดชีวิตเธอจึงไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าสยามเนี่ยจะร้อนขนาดไหนสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีคนรัสเซียที่เข้ามาอยู่หรือว่าเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากมายเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะแต่ความรักก็ทำให้คนต้องทนหรือว่ายอมทนกับทุกสิ่งละค่ะแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะทนกับอากาศร้อนได้ดีกว่าอากาศหนาวเหน็บและเธอก็คิดถึงการแก้ปัญหาความร้อนของอากาศตามที่เจ้าชายหนุ่มตรัสบอกด้วยการที่นอนแช่น้ำเย็นนะคะนอนแช่น้ำเย็นในอ่างทั้งวันและตอนกลางคืนจะนอนใต้พัดลมวิเศษตัวนั้นนี่ก็คือการคาดเดาว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของอากาศร้อนได้อย่างไรนี่เป็นข้อความที่หม่อมคัทรินนะคะในเวลาต่อมาเขียนถึงพี่ชายระหว่างเดินทางมาสยามเพราะว่าสมัยก่อนเดินทางทางเรือกว่าจะมาถึงนี่ก็ใช้เวลานานหลายเดือนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าประโยคของเจ้าชายหนุ่มที่ตรัสว่าชอบพัดลมไฟฟ้าหรือเปล่าและคำตอบของหญิงสาวชาวรัสเซียที่ว่าชอบมากคำถามธรรมดาและคำตอบที่สั้นแค่นี้เองนะคะ แต่ว่าเป็นคำพูดสำคัญเป็นคำพูดที่เหมือนกับการขจัดปัญหาสุดท้ายขจัดความกังวลในพระทัยของเจ้าชายแห่งกรุงสยามเพื่อที่จะเดินหน้าตัดสินใจสานสัมพันธ์จนพบกับความสำเร็จทั้งคู่ได้อภิเษกสมรสกันอย่างลับๆในโบสถ์นิกายกรีกเล็กๆในเมืองคอนสแตนติโนเปิลก่อนที่จะพากันเดินทางกลับแล้วก็พบกับอุปสรรคอีกมากมายในกรุงสยามแต่อุปสรรคใดๆก็คงไม่เท่ากับความรักที่ทั้งคู่มีให้แก่กันคือถ้าคนสองคนมีความรักต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันแน่นแฟ้นต่อกันแม้ว่าจะเจออุปสรรคหนักหนาสักแค่ไหนก็น่าจะทำให้มีกำลังในการที่จะฝ่าฟันไปได้แต่ถ้าเมื่อใดหัวจิตหัวใจของทั้งคู่เปลี่ยนแปลงไปต่อให้ไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้อยู่ดีลองมาฟังคำพูดต่อไปนะคะเป็นวาทะที่ว่าหม่อมฉันเพียงกราบทูลขอให้ฝ่าบาทรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อหม่อมฉันวาทะนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความในจดหมายที่หม่อมแคทเธอรินเดนิสสกีหม่อมชาวรัสเซียของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเขียนถึงพระสวามีในขณะที่ทั้งคู่แยกกันอยู่ชั่วคราวลองมาฟังวาทะเต็มๆนะคะหม่อมฉันจะไม่หงุดหงิดเจ้าอารมณ์เข้าใส่ฝ่าบาทในเวลาที่ฝ่าบาททรงมีพระประสงค์ที่จะทรงงานหรืออ่านหนังสือพิมพ์หม่อมฉันจะไม่เซ้าซี้ให้ฝ่าบาทต้องเสด็จกลับจากกระทรวงมาเสวยพระกยาหารกลางวันหรือเสวยชาที่วางพร้อมกับหม่อมฉันอีกต่อไปหม่อมฉันเพียงกราบทูลขอให้ฝ่าบาทรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อหม่อมฉันอย่างที่เคยเป็นมาตลอดนี่คือข้อความที่หม่อมแคทเธอรินเขียนถึงสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถค่ะตอนนั้นชีวิตรักเริ่มมีปัญหาเพราะว่าทางฝ่ายของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถทรงปันพระทัยให้กับสตรีอื่นนะคะซึ่งสำหรับคติค่านิยมของผู้ชายไทยในยุคนั้นการที่จะมีอนุภรรยาหรือว่ามีผู้หญิงอื่นโดยเฉพาะอยู่ในฐานันดรที่สูงส่งเช่นนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการที่จะมีชายาแล้วก็มีหม่อมแต่ว่าหม่อมแคทเธอรินเป็นชาวรัสเซียซึ่งถือคติผัวเดียวเมียเดียวอีกแบบหนึ่งนี่จึงเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคู่ของทั้งสองทีนี้กลับมาที่ตอนเริ่มแรกนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวความรักของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์กับหม่อมแคทเธอรินนั้นถือได้ว่าเป็น Talk of the Town ในยุคนั้นทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ราชสำนักทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในแตกตื่นโจทย์ขานกันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้านายระดับสูงพาหม่อมที่เป็นฝรั่งกลับมาแล้วก็ไม่ใช่เจ้านายระดับสูงธรรมดานะคะแต่เป็นพระราชโอรสที่ทรงมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์แม้ว่าทั้งคู่จะรู้ถึงอุปสรรคต่างๆว่าหนักหนาสาหัสปานใดแต่ด้วยความรักที่ทั้งคู่มีให้แก่กันก็สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆนั้นไปได้ในส่วนของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็ทรงคาดว่าเวลาน่าจะช่วยให้อุปสรรคนานาประการคลี่คลายไปในทางที่ดีและเหตุการณ์ก็เกือบจะเป็นไปตามที่ทรงวาดหวังไว้ค่ะตอนแรกเลยเนี่ยที่พากลับมานะคะก็ทรงตั้งพระทัยว่าพระชายาหน้าที่จะเอาชนะพระทัยพระบรมราชนกชนนีได้ก็ทรงพยายามอดทนทุกวิถีทางที่จะทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถโปรดปรานสะใภ้แหม่มให้ได้ แล้วก็พระราชทานอภัยให้ในส่วนของหม่อมคัทรินเองก็ต้องอดทนอย่างหนักหนาสาหัสนะคะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่นับตั้งแต่การแต่งกายแบบนางในซึ่งเธอไม่คุ้นเคยเป็นฝรั่งก็ใส่แต่กระโปรงใช่ไหมก็ต้องมาใส่จงกระเบนต้องมาแต่งกายแบบนางในชาววังของไทยต้องหัดการหมอบกราบคลานเข่าเข้าเฝ้าโอ้โหซึ่งอันนี้ฝรั่งนี่ก็คงทำได้ลำบากลำบนเก้งก้างไม่น้อยนะคะกับการหมอบกราบคลานเข่าหมอบกราบคลานเข่านึกออกไหมหมอบกราบเนี่ยฝรั่งก็ไม่ค่อยทำอยู่แล้วยังจะต้องคลานเข่าอีกก็ต้องฝึกกันเรียกว่าฝึกกันยกใหญ่ละและนอกจากนั้นเธอยังฝึกพูดภาษาไทยจนชัดถ้อยชัดคำสามารถจะเพชรทูลราชาศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่วคือสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตในราชสำนักของสยามได้เป็นอย่างดีแต่มีสิ่งเดียวนะคะที่เธอไม่สามารถที่จะยอมรับได้นั่นคือประเพณีมีภรรยาหลายคนของผู้ชายไทยถามว่าหม่อมคัทรินรู้ไหมก็คงรู้แล้วก็เคยขอร้องให้พระสวามีมีรักเดียวใจเดียวซึ่งตอนแรกพระองค์ก็ทรงยินยอมโอนอ่อนปฏิบัติตามน่าจะเนื่องมาจากความรักความเห็นใจที่เธอต้องจากบ้านเมืองมาอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าแปลกทั้งภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีหม่อมคัทรินก็ถือได้ว่ามีชีวิตที่มีความสุขโดยเฉพาะในช่วงแรกนะคะคือมีความสุขกับความรักพอสมควรละค่ะเธอมีจดหมายเขียนไปเล่าให้พี่ชายที่อยู่รัสเซียฟังเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามความตอนหนึ่งบอกว่าที่กรุงเทพนี้เราสองคนอยู่กันอย่างมีความสุขเราสามารถปรับตัวเข้าหากันและกันได้เร็วกว่าที่คิดไม่มีอะไรในโลกที่สำคัญไปกว่านี้อีกแล้วยิ่งเมื่อเธอให้กำเนิดพระโอรสคือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถคือถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือมีหลานชายคนแรกนะคะก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีสมเด็จพระศรีพัชรินทราถึงกับทรงออกพระโอษฐ์ชมพระสุนิสาเมื่อเห็นภาพถ่ายว่ายิ้มน่ารักดีแล้วก็พระราชทานผ้าไหมสีสวยสดงดงามสำหรับตัดแต่งเป็นชุดไทยในส่วนของล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็มีพระไทยอ่อนลงนะคะพระราชทานไก่เล็กฮอนโดยมีรับสั่งกับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถว่าได้ข่าวว่าที่บ้านเล็กชอบเลี้ยงไก่เล็กฮอนเหมือนกันก็คือส่งไก่เล็กฮอนเนี่ยไปพระราชทานแด่หม่อมคัทรินในขณะที่หม่อมคัทรินเองก็มักจะส่งดอกกุหลาบที่ปลูกเองในวังปารุษกวันไปถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถอยู่เสมอๆและต่อมานะคะยิ่งเมื่อได้ทอดพระเนตรพระราชนัดดาครั้งแรกก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้นล้นเกล้ารัชกาลที่5เคยมีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราว่าวันนี้ฉันได้พบกับหลานชายเธอดูน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนพ่อฉันรู้สึกรักและหลงไหลหลานคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นเพราะถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสายเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันเองพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ก็เป็นลูกครึ่งนะคะก็คงจะน่ารักมากเลยในขณะที่ทรงพระเยาว์เพราะฉะนั้นทั้งรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีคือปู่กับย่านี่ก็ใจอ่อนยวบแล้วค่ะเมื่อเห็นหลานที่น่ารักแต่ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีนะคะอุปสรรคใหญ่กำลังจะสลายไปหม่อมคัทรินก็เริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วก็เป็นที่เอ็นดูของรัชกาลที่5แล้วก็ของสมเด็จพระศรีพัชรินแต่ต่อมาค่ะการเสด็จสวรรคตของล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ทำให้หลายสิ่งหยุดชะงักและก็เปลี่ยนแปลง แม้ว่าในรัชกาลต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงได้รับการศึกษาจากตะวันตกจะทรงยอมรับหม่อมแคทเธอรีนเป็นสะใภ้หลวงแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเองนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นในพระทัยของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์คือเริ่มมีปัญหาซึ่งกันและกันพ้นไปจากช่วงฮันนีมูนก็เป็นช่วงที่ได้พบได้รู้จักกับตัวตนจริงๆของอีกฝ่ายสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงบรรยายถึงความไม่พอพระทัยในตัวหม่อมแคทเธอรีนไว้ว่าคราใดที่เธอเกิดไม่พอใจเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะมาลงเอาที่ฉันทุกครั้งเป็นเรื่องยากที่จะเอาใจเธอให้เธอมีความสุขเธอไม่เพียงต้องการให้ทุกคนทำอย่างที่เธอต้องการแต่ยังให้ทุกคนต้องคิดอย่างที่เธอคิดด้วยในขณะที่ทรงมีความรู้สึกเช่นนี้ก็พอดีกับที่หม่อมแคทเธอรีนเนี่ยอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่รัสเซียตอนที่หม่อมแคทเธอรีนเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่รัสเซียเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็มีความรู้สึกเหมือนกับโล่งใจมาในคราวนี้ที่แคทยาไม่อยู่ฉันรู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นพักผ่อนได้อย่างแท้จริงครั้งนั้นค่ะทรงเปิดวังปารุสกวันเพื่อต้อนรับพระญาติสนิทรุ่นราวคราวเดียวกันให้มีการได้พบปะสังสรรค์เล่นกีฬาลีลาศกันอย่างสนุกสนานนับเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยทรงพบขณะทรงอยู่ร่วมกับหม่อมแคทเธอรีนและความรู้สึกเป็นสุขแปลกใหม่ก็เพิ่มขึ้นเมื่อได้ทรงพบกับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสพระธิดาของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระเชษฐาต่างมารดานะคะคือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นี่เป็นพระเชษฐาต่างมารดาหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสมีพระชนสาเพียง15ปีค่ะเป็นสาวน้อยมีความร่าเริงแจ่มใสปราดเปรียวว่องไวน่ารักเมื่อนานเข้าความพอพระทัยในพระอัธยาศัยก็ค่อยๆพัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์อันล้ำลึกจนถึงกับมีพระดำริเปรียบเทียบระหว่างพระชายาคนไทยที่เข้าใจกันคือวัฒนธรรมเดียวกันก็เข้าอกเข้าใจกันยิ่งกว่าชายาต่างชาติที่มีความแตกต่างในหลายสิ่งหลายอย่างความสัมพันธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็เริ่มดำเนินไปและเมื่อหม่อมแคทเธอรีนเดินทางกลับมายังสยามอีกครั้งหนึ่งเธอก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะความรู้สึกของพระสวามีที่เคยมีต่อเธอนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้นทรงแสดงให้หม่อมชายาได้รู้สึกว่าไม่ทรงสามารถละจากท่านหญิงชวลิตได้แม้ว่าต่อมาหม่อมแคทเธอรีนจะพยายามทบทวนปรับปรุงข้อบกพร่องของเธอที่คิดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุทำให้พระสวามีเนี่ยทรงเบื่อหน่ายถึงกับมีจดหมายมาถวายข้อความในจดหมายก็เหมือนกับเป็นการให้คำมั่นสัญญาในการที่จะปรับปรุงตัวเองที่บอกว่าหม่อมฉันจะไม่หงุดหงิดเจ้าอารมณ์เข้าใส่ฝ่าบาทในเวลาที่ฝ่าบาททรงมีพระประสงค์ที่จะทรงงานหรืออ่านหนังสือพิมพ์หม่อมฉันจะไม่เซ้าซี้ให้ฝ่าบาทต้องเสด็จกลับจากกระทรวงมาเสวยพระกยาหารกลางวันหรือเสวยชาที่วางพร้อมกับหม่อมฉันอีกต่อไปหม่อมฉันเพียงกราบทูลขอให้ฝ่าบาทรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อหม่อมฉันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาตลอดแต่เหตุการณ์และความรู้สึกก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้เตลิดโลดแล่นไปไกลเกินกว่าที่จะถอยหลังกลับมาสู่เส้นทางเดิมจึงเป็นอันสิ้นสุดชีวิตรักที่ยาวนาน13ปีอันเป็นหม่อมแหม่มคนแรกในราชสำนักสยามระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถและหม่อมแคทเธอรีนหรือแคทยาและนี่ก็คือตอนที่2นะคะของเรื่องวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแง่มุมผ่านคำพูด ของเจ้านายผ่านเหตุการณ์ผ่านสถานการณ์ที่น่าสนใจงานเขียนของคุณสันสนีวีระสินชัยค่ะตอนต่อไปจะเป็นวาทะใดของเจ้านายพระองค์ไหนกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะกับห้องสมุดหลังใหม่หนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือมติชนวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง